โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในคลิปที่ผมจะนำเสนอมังงะเล่มเดียวจบของจาริโตะจินจิอย่างเรื่องเซนเซอร์กันนะครับจะมีทั้งหมด7ตอนด้วยกันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วนะครับเนื้อหาในตอนที่5นี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตอนที่5กระจกโค้ง1เดือนก่อนหน้านี้ภูเขาเซนโงคุก็ได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนับเป็นการประทุครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การประทุเมื่อ2ปีก่อนการประทุครั้งนี้ส่งผลให้เส้นใยลาวาแก้วปลิวกระจายออกมาเป็นจำนวนมากเส้นใยลาวาแก้วรูปร่างคล้ายกับเส้นผมเกิดขึ้นจากหินหนืดที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟเย็นตัวลงและแข็งกลางอากาศเส้นใยลาวาแก้วที่ปลิวออกมาจากภูเขาเซนโงคุนั้นมีความนุ่มนวลอ่อนพลิ้วมากจนเหมือนเส้นผมของคนจริงๆพวกมันปลิวตามสายลมไปจนถึงที่ราบภูมิภาคคันโตอันไกลโพ้นกระจายไปติดทั่วเมืองสร้างความแปลกประหลาดอย่างมากถึงแม้ว่าจะถูกฝนและลมช่วยชะล้างไปบางส่วนแต่ก็ยังคงมีเส้นใยลาวาแก้วหลงเหลืออยู่ในหลายๆจุดของเมืองจนถึงตอนนี้ว่ากันว่าเส้นใยลาวาแก้วนั้นมีหลากหลายสีแต่ในคราวนี้พวกมันกลับมีสีดำสนิทแถมยังอ่อนพลิ้วมากกว่าปกติมีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าในอดีตเคยมีเส้นใยลาวาแก้วสีทองอร่ามพุ่งออกมาจากภูเขาเซนโงคุซึ่งก็ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่านอมังกามิและพอพูดถึงท่านอมังกามิแล้วตัววาตารุก็อดนึกถึงเบียวคุยะเคียวโกะไม่ได้ตัวเขาเห็นเคียวโกะครั้งสุดท้ายในทะเลที่บีชางะอุระตัวเขาอยากฝันถึงเธออีกครั้งเพราะถ้าฝันถึงเธอแล้วตัววาตารุก็จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้เคียวโกะอยู่ที่ไหนแต่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวเขาก็ไม่ได้ฝันถึงเธอเลยสักครั้งเดียวแต่ทว่าช่วงหลังๆมานี้ตัวตารุกลับฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแทนว่าตารุคุงจำได้ไหมนี่ฉันเองยามาโอกะเบนิโกะเธอคนนั้นกล่าวในฝันยามาโอกะเบนิโกะเธอคนนี้คือคนที่วาตารุเคยรู้จักเพราะงานเมื่อ5ปีก่อนและหลังจากนั้นตัวเธอก็เฝ้าติดตามวาตารุมาตลอดทั้งติดตามดักรอติดเครื่องดักฟังเธอทำตัวเป็นสโตเกอร์ของวาตารุนานถึง1ปีเต็มจากนั้นข้อตำรวจออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้ตัววาตารุตัวของเบนิโกะเธอก็ไม่ได้โผล่มาเห็นอีกเลยแต่แล้วเมื่อ1เดือนก่อนหลังจากหายเงียบไปนานถึง4ปีจู่ๆก็เริ่มมีจดหมายประหลาดส่งมาถึงตัววาตารุในจดหมายนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำทุกอย่างของตัววาตารุเขียนเอาไว้อย่างละเอียดแถมข้อมูลทั้งหมดนั้นก็ตรงตามความจริงอีกด้วยตัวเธอจะต้องคอยจับตาดูวาตารุอยู่ทุกฝีก้าวไม่ผิดแน่ตัววาตารุเองก็ได้ตรวจดูทุกมุมห้องว่ามีเครื่องดักฟังหรือกล้องขนาดเล็กซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบแม้แต่น้อยซึ่งในวันนี้ก็มีจดหมายเข้ามาอีกเช่นเคยใจความในจดหมายเขียนว่าคุณวาตารุคุณยังลืมเรื่องของเมียคุยะเคียวโกะไม่ได้อีกหรือรีบๆถอดใจซะทีเถอะเธอคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะรับมือได้และที่สำคัญเธอไม่ได้สนใจตัวคุณเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่จะทำให้คุณมีความสุขได้มีแต่เพียงฉันคนเดียวเท่านั้นเมื่ออ่านจบแล้วตัวตารุก็ตกใจอย่างมากที่เบนิโกะรู้เรื่องที่เขากำลังตามหาเคียวโกะอยู่ทั้งที่ตัวคนนั้นยังไม่เคยเขียนข่าวเกี่ยวกับเคียวโกะเลยสักครั้งเดียวแท้ๆในเวลาต่อมากวาตารุก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจอีกครั้งแต่จนถึงตอนนี้เบนิโกะก็ยังไม่เคยปรากฏตัวออกมาให้เห็นเลยแต่แล้วอยู่ๆในขณะที่วาตารุกำลังเดินอยู่นั้นก็ได้มีใครบางคนกำลังค่อยๆขับรถตามเขามาจากด้านหลังก่อนที่อยู่ๆใครคนนั้นก็เร่งเครื่องจนเกือบจะชนกวาตารุแต่ตัวคนนั้นก็หลบทันทำให้รถยนต์คันนั้นพุ่งมาชนกับกระจกโค้งตรงทางแยกแทนด้วยความหงุดหงิดวาตารุจึงรีบวิ่งไปต่อว่าคนที่ขับรถคันนั้นแต่ชายคนนั้นก็ได้รีบขอโทษตัววาตารุพร้อมกับให้ผลว่าตัวคนนั้นหวังว่าจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่งแทนยังบอกอีกว่าตัวเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะตามวาตารุก่อนที่จะรีบออกตัวและขยับรถไปชนกับกระจกโค้งอีกมุมหนึ่งและออกรถขับหนีหายไปปล่อยให้วาตารุมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อวาตารุหันไปสังเกตที่กระจกโค้งนั้น
ตัวเขาก็ต้องตกใจเพราะหน้ากระจกโค้งนั้นปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเบนิโกะนั่นเองด้วยความตกใจวาตารุก็ได้หันไปดูเบื้องหลังของเขาแต่ก็กลับไม่พบเบนิโกะแต่อย่างใดจึงได้หันกลับไปดูที่กระจกโค้งอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เบนิโกะเธอกลับเอาหน้ายื่นเข้ามาใกล้จนเต็มหน้ากระจกไปหมดวาตารุที่เห็นเช่นนั้นด้วยความตกใจเขาจึงได้ปาก้อนอิฐไปใส่กระจกโค้งนั้นจนราวแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะเบนิโกะในกระจกยังคงสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเปล่าประโยชน์และไม่ว่าตัววาตารุจะอยู่ที่ไหนตัวเธอก็ยังมองเห็นเขาอยู่เสมอเมื่อวาตารุได้เห็นและได้ยินเช่นนั้นก็เสียสติอย่างมากจนถึงขั้นวิ่งหนีป่าราบกลับไปที่บ้านในระหว่างที่วาตารุนั่งคุมโปงอยู่ในห้องนั้นตัวเขาก็ได้บังเอิญไปเจอข่าวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ25ปีถูกจับกุมด้วยข้อหาทำลายกระจกโค้งบนถนนจนแตกเพราะบอกว่าตัวเธอนั้นถูกเฝ้ามองจากที่ไกลๆผ่านกระจกโค้งสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นการป้องกันตัวจากสตอกเกอร์เฉยๆซึ่งในระยะนี้ก็มีคดีทำลายกระจกโค้งรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นทั่วประเทศและน่าแปลกใจอย่างมากที่ผู้ก่อเหตุทุกคนต่างใช้ข้ออ้างแบบเดียวกันทั้งหมดเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าผู้ก่อเหตุคนไหนมีการใช้สารเสพติดจะมีการพิจารณาว่าหลังจากนี้อาจให้ทุกคนเข้ารับการตรวจสภาพจิตต่อไปทางผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่านี่เป็นเพียงอุปทานหมู่ประเภทหนึ่งก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีคดีเกี่ยวกับกระจกโค้งที่เกิดขึ้นติดต่อกันทุกประเทศในช่วงนี้นั่นก็คือคดีขับรถชนเสากระจกโค้งแล้วหนีโดยที่ก็มีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้เสากระจกโค้งหลายจุดเสียหายแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เบื้องต้นทางตำรวจมองว่าคดีชนแล้วหนีและคดีทำลายกระจกโค้งนั้นไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันในเวลาต่อมารายการทีวีหนึ่งก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญให้มาพูดถึงเรื่องการเฝ้าดูคนจากระยะไกลผ่านกระจกโค้งซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ลงความเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่อให้มีกล้องส่องทางไกลและส่องดูจุดที่ห่างไกลผ่านกระจกโค้งหลายๆบานรูปร่างถนนในความเป็นจริงมันก็ซับซ้อนกันในรูปแบบตามตัวอย่างหลายเท่าแถมสี่แยกที่ไม่มีกระจกโค้งก็มีอยู่ตั้งเยอะด้วยและอันที่จริงแล้วกระจกโค้งหลายๆบ้านก็ไม่ได้ตั้งแบบหันหน้าเข้าหากันอยู่แล้วเพราะแต่ละบ้านย่อมถูกจัดวางให้คนขับรถสามารถมองเห็นได้ง่ายที่สุดและถ้าหากอยากให้กระจกสองบานที่อยู่ห่างกันสะท้อนภาพกันได้แล้วก็ต้องไปปรับมุมกระจกใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งข้อความประโยคนี้ก็ทำให้ตัววาตารุสะกิดใจอย่างมากว่าแท้จริงแล้วทฤษฎีแอบมองด้วยกระจกโค้งกับเหตุการณ์ชนแล้วหนีนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันจริงๆหรือตัวตารุจึงได้ออกไปทางหน้ากระจกโค้งก่อนที่จะค่อยๆปีนขึ้นไปส่องกระจกและดูด้วยกล้องส่องทางไกลแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดตัวตารุสามารถมองเห็นกระจกบานอื่นๆได้จากภาพบนกระจกโค้งที่ถูกชนจนเอียงหรือก็คือการที่เสาเอียงทำให้กระจกหันเข้าหากันพอดีนี่เองซึ่งมันก็ไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมีความเป็นไปได้ที่คนขับรถคนนั้นตั้งใจขับรถชนเสากระจกโค้งให้เอียงเข้าหากันและการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอาจจะเป็นผลงานของเขาคนเดียวหรือไม่ก็ต้องเป็นองค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนแต่ตัววาตารุเองก็ต้องทิ้งความคิดนั้นเพราะว่าไม่มีใครสามารถขับรถชนแล้วทำให้กระจกเอียงเป็นมุมตามที่ต้องการได้หรอกแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุดตากับอะไรบางอย่างที่อยู่ในบานกระจกโค้งซึ่งนั่นก็คือเส้นผมสีดำหรือเส้นใยลาวาแก้วนั่นเองหน้าเมืองแห่งหนึ่งตอนนี้วาตารุได้เดินทางมาหาอาจารย์คุโรเดระอีกครั้งตัวเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาจารย์ฟังโดยที่ก็ได้นำเส้นใยลาวาแก้วอันดังกล่าวมาให้ตัวอาจารย์คุโรเดระที่เป็นคนมาจากหมู่บ้านคิโยคามิตรวจสอบดูด้วยตัวอาจารย์คุโรเดระเมื่อได้เห็นเส้นใยลาวาแก้วแล้วก็งอมันเข้าหากันและหักเป็น2ท่อนก่อนที่จะนำแว่นขยายส่องดูใกล้ๆซึ่งก็ทำให้ตัวอาจารย์ครูเดระทราบว่าเส้นใยลาวาแก้วนี้นั้นมีผิวนอกเป็นสีดำสนิทแต่ด้านในกลับโปร่งใสดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วมันก็อาจจะใช้เป็นไฟเบอร์สโคปได้ด้วยไฟเบอร์สโคปก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ส่องในร่างกายไม่ว่ามันจะบิดงอไปทางไหนก็ตามก็ยังคงสามารถมองเห็นภาพภายในนั้นได้ด้วยซึ่งคีย์เวิร์ดนี้ก็ทำให้ตัววาตารุรู้สึกเหมือนเข้าใจอะไรได้บางอย่างแต่เอาเข้าจริงๆแล้ว
ตัวเขาก็ไม่เข้าใจอะไรเลยต่างหากแต่แล้วอยู่ๆการสนทนาของพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องถูกขัดจังหวะด้วยใครบางคนเพราะว่าอยู่ๆก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาเข้ามายืนอ้อมร้อมวาตารุและอาจารย์คุโรเดราซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้ชายที่เคยเกือบขับรถชนวาตารุเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองและนอกจากนี้ในกลุ่มคนพวกนั้นก็ยังมีเบนิโกะหญิงสโตเกอร์ที่คอยตามตัววาตารุอีกด้วยและหลังจากนั้นตัววาตารุก็จำอะไรไม่ได้พอรู้สึกตัวอีกทีตัวเองก็ถูกจับมัดอยู่ในห้องที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมกับอาจารย์คุโรเดระตัวอาจารย์คุโรเดระได้อธิบายว่าคนกลุ่มนั้นบุกเข้ามาในคลินิกของอาจารย์ก่อนที่วาตารุจะมาได้ไม่นานดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้อยู่แล้วว่าวาตารุจะมาที่นั่นซึ่งข้อข้องใจทั้งหมดก็ถูกไขด้วยคำอธิบายจากปากของเบนิโกะตัวเธอกล่าวว่าพวกเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเป้าหมายสูงสุดของพวกเธอมีเพียงหนึ่งเดียวแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องทำเป้าหมายแยกย่อยแต่อยากให้บรรลุก่อนส่วนเป้าหมายของตัวเบนิโกะนั้นก็คือตัววาตารุคุงให้เป็นของเธอนั่นเองเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยมอบพลังงานอันสูงสุดให้กับตัวเธอและวิธีการของพวกเธอนั้นก็คือตาทิพย์นั่นเองถึงจะเป็นพลังที่ยังพัฒนาไม่เสร็จแต่อีกไม่นานก็จะสมบูรณ์แน่นอนตอนนี้พวกเธอกำลังปรับมุมกระจกโค้งทั่วญี่ปุ่นอยู่แต่นั่นก็เป็นแค่งานเล็กๆน้อยๆที่สำคัญที่สุดคือพลังของท่านอมังกามิสีดำสนิทนี้ตั้งหากเส้นผมสีดำที่กระจายไปทั่วทุกที่ในญี่ปุ่นช่วยขยายขอบเขตการสะท้อนแสงของกระจกเงาทั่วประเทศทำให้ขอบเขตสายตาของพวกเธอขยายไปจนถึงทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่นและหลังจากนี้ทัศนวิสัยของพวกเธอก็จะครอบคลุมไปถึงทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยและในท้ายที่สุดก็จะไปถึงทั่วทุกมุมของจักรวาลประโยคสุดท้ายนี้ถูกพูดออกมาจากชายปริศนาหลังผ้าม่านเมื่อเบนิโกะได้ยินคำพูดนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าถึงเวลาที่ตัวเอกผู้นำของพวกเธอและผู้ก่อตั้งองค์กรนี้จะได้ออกโรงแล้วและเป็นอย่างที่ผู้ก่อตั้งนั้นกล่าวเป้าหมายสูงสุดของพวกเราคือการล่วงรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาลตัวที่ชายปริศนาคนนั้นก็พูดต่อว่าเพื่อการนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้พลังของเมียคุยะเคียวโกะด้วยซึ่งตอนนี้ตัวเขาก็กำลังใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อตามหาตัวเคียวโกะอยู่นั่นเองก่อนที่เบนิโกะจะเปิดผ้าม่านเผยตัวตารุและจางครูเดระรู้ว่าแท้จริงแล้วชายปริศนาผู้นำและผู้ก่อตั้งองค์กรคนนั้นก็คือโปรดติดตามตอนต่อไป